คุณกานิษฐาค่ะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณกานิษฐาคะสวัสดีค่ะค่ะคุณกานิษฐาปรึกษาเรื่องของการโอนที่ดินให้หลานของคุณกานิษฐาเองเหรอคะที่จะโอนให้หลานค่ะค่ะเป็นโฉนดใช่ไหมคะที่จะโอนให้เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโฉนดอยู่ทุกวันนี้ค่ะจะถามว่าไงเนี่ยจะถามว่าอย่างไรไปที่เขตลาดพร้าวแล้วอ่ะแล้วทีนี้เขตลาดพร้าวเขาเรียกพยานคนสองคนอยู่นอกเขตอยู่นอกพวกเราญาติอ่ะแล้วทีนี้เขาก็พวกเขตญาติเอ้ยพวกที่จะเรียกเป็นพยานเขาก็กลัวไม่กล้าเป็นให้แล้วเรากลัวว่าเราให้เขาไปแล้วเดี๋ยวเราเกิดเรียกเงินมาใช้บ้างตอนนี้เอาเงินเข้ามา2ล้านกว่าแล้วแล้วทีนี้เขาก็ขอโฉนดไปแล้วพักตอนนี้เขาจะเรียกเราไปเซ็นโอนให้เขาเลยอ่ะเราก็กลัวตรงนี้ว่าโอนให้เขาแล้วเรายังมีชีวิตอยู่เขาเกิดไม่ให้เงินเราใช้เลยให้ตอนนี้ก็ให้เป็นเดือนละ 5,000 เดี๋ยวครับป้าครับเดี๋ยวน้ำค่าไฟฮะเดี๋ยวครับใจเย็นๆนะคะขอถามดีกว่าครับว่าจะถามเรื่องอะไรเนี่ยที่โทรมาจะถามเรื่องอะไรจะถามเรื่องว่าเราโอนให้เขาแล้วเขาป้าหมายถึงป้าคณิษฐานี้ใช่ไหมจะโอนที่ดินให้ใครครับให้หลานชายโอนแล้วยังครับยังไม่โอนแล้วสีเขตลาดพร้าวเขากำลังจะนัดอยู่เนี่ยเราก็เกิดกลัวว่าหลานชายเอาไปแล้วเกิดตอนนี้ให้เราเดือนละ 5,000 เราใช้ก็ยังไม่พออืมเปิดกระเป๋าได้เป็นเข้าไปพอเขาได้ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่เลี้ยงดูป้าฟังนะป้าคณิษฐาตอบที่ผมถามชัดๆไม่ต้องพูดไปเรื่อยๆนะตอบที่ถามนะเกรงว่าเมื่อโอนที่ดินให้หลานไปแล้วเนี่ยเกรงว่าหลานจะไม่เลี้ยงดูเหมือนเดิมใช่ไหมครับเป็นกังวลใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ถามเลยทีนี้เข้าคำถามเลยแล้วจะถามว่าไงตรงนี้ถ้าเป็นห่วงตรงนี้จะถามว่าไงครับถามว่าจะให้คุณถนอมแนะนำว่าจะต้องทำยังไงต้องขอเงินเขาเป็นก้อนหรือเป็นอะไรหรือจะให้เขาให้เราเดือนละ10,000ได้ไหมฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณป้าครับคุณป้าครับมาเลี้ยงดูเราอ่ะป้าครับหลานคนนี้ลูกใครอ่ะลูกของลูกของป้าหรือเปล่าครับพี่สาวตายไปแล้วอ๋อลูกพี่สาวค่ะนะครับแล้วมีที่อยู่กี่แปลงกี่ตารางวากี่ไร่113ตารางวาเสนานิเวศ1ก็หลายล้านอยู่นะใช่ค่ะเหมือนคุณป้าบอกว่าคุณป้าเอาเงินหลานมา2ล้านกว่านี่คือยืมเข้ามาก่อนใช่มั้ยป้าเอาเงินเข้ามาแล้วเหรอเอาขอยืมเข้ามาใช้อะไรต่ออะไรไปแล้วผ่าน2ล้านกว่านานแล้ว20แล้วที่แล้วยังไม่ได้คืนเขาใช่มั้ยยังไม่ได้คืนเลยแล้วทีนี้เขาก็ขอโฉนดไปเก็บไว้แล้วทีนี้เขาไปที่เขตลาดพร้าวเนี่ยเขามาขอเราไปเซ็นอะไรอะไรเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับป้าทีนี้ที่ดินราคาเท่าไหร่ล่ะก็ตอนนี้ก็10 กว่าล้านอ่ะ10 กว่าล้านเซนานิเวศนะอย่างนี้ครับป้าครับและความตั้งใจขอโฉนดโยธิน32อ่ะป้าครับความตั้งใจของป้าน่ะที่สุดแล้วป้าอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย71ป้าอยู่กับหลานคนนี้หรือเปล่าครับทุกวันเนี้ยไม่อยู่อ่ะหลานอยู่ข้างนอกแต่เขาดูแลป้าอยู่ใช่ไหมครับเขาดูแลอยู่แต่ว่าเราจะใช้อะไรไปหาหมอเขาก็ไม่ค่อยให้อ่ะเนี่ยเขาก็ให้ทุกวันนี้ 5,000 แต่มันต้องมาใช้สอยเรื่องค่าน้ำค่าไฟอยู่พี่สาวอีก2คนคุณป้าครับแต่ว่าเขาก็ดูแลป้าอยู่นะจะมากจะน้อยเรื่องหนึ่งมันจะบอกว่ามากหรือน้อยก็อยู่ที่เขามีหรือไม่มีด้วยนะครับเอางี้ครับคุณป้าครับถ้าคุณป้าถามผมว่าทำอย่างไรเนี่ยนะผมเห็นว่าแค่เอาคือที่สุดแล้วป้าก็จะต้องยกที่ดินแปลงนี้ให้กับหลานไปใช่ไหมครับเมื่อสุดท้ายปลายทางใช่ไหมป้าทำได้สองอย่างป้าฟังครับป้าฟังแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่เขตลาดพร้าวแล้วเนี่ยเขตลาดพร้าวจะนัดภายในอาทิตย์นี้ให้ไปเซ็นว่าเราต้องโอนให้เขาเนี่ยป้าครับป้าฟังนะป้าฟังป้าฟังนะครับฟังอย่างเดียวนะทีนี้ไม่ถามแล้วนะจะแนะนำนะคะเข้าสู่ประเด็นคำถามคำตอบที่ป้าต้องการรู้ว่าควรทำอย่างไรนะป้านะฟังเลยฟังชัดๆจะจัดให้ 1. ป้าจะโอนให้เขาไปเลยก็ได้
นะครับทั้งหมดไปที่สำนักงานที่ดินไม่ใช่ไปที่เขตนะที่สำนักงานที่ดินลาดพร้าวนะครับโอนไปแต่ป้าก็กังวลถ้าป้ากังวลเนี่ยมีวิธีการ2วิธี1เขียนพินัยกรรมยกให้เขาเมื่อป้าตายไปแล้วที่ดินนั้นจึงได้ตกเป็นของเขาหลังจากเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าในระหว่างที่ป้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่เลี้ยงดูป้าก็เปลี่ยนพินัยกรรมได้นะครับป้าก็ไม่ให้เขาก็ได้ป้าเอาไปขายซิก็ได้แต่อย่าลืมนะเอาของเขามา2ล้านกว่านะครับมันค้างคาอยู่นะครับอันนี้วิธีหนึ่งก็คือเขียนพินัยกรรมกับ2โอนชื่อหลานมาอยู่ในโฉนดที่ดินแปลงเดียวกับป้านะก็กลายเป็นชื่อ2คนเป็นหลักประกันว่าของเขาครึ่งหนึ่งของป้าครึ่งหนึ่งค่ะเพิ่มชื่อหลานในโฉนดเนาะเอาชื่อเขามาใส่แต่ป้ายังอยู่นะป้ายังอยู่ในโฉนดนี้นะใช่ครับป้ายังอยู่ใช่ครับป้ายังเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่นะครับเขาก็จะได้ไม่สมมติว่าเกิดป้ากังวลว่าป้าเขาก็จะไม่เลี้ยงดูป้าเนี่ยอย่างน้อยป้าก็มีครึ่งหนึ่งถ้า10ล้านก็5ล้านอยู่ในที่ดินนั้นป้าก็ขายกินได้คุณถนอมคะครับตอนนี้เขตลาดพร้าวอ่ะไปแล้วแล้วทีนี้เขตลาดพร้าวกำลังเดินเรื่องให้ว่าให้เราเนี่ยให้ยันเนี่ยไปเซ็นชื่อเป็นโอนให้เขาแล้วคุณถนอมบอกว่าต้องไปกรมที่ดินเหรอฮะตอนนี้เขตลาดพร้าวไปอยู่ที่เขตลาดพร้าวอ่ะมันต้องอยู่ที่ไปโอนที่สำนักงานที่ดินครับป้าที่ดินน่ะต้องโอนที่สำนักงานที่ดินไม่จะไปที่สำนักงานเขตคืออำเภอใช่แล้วไปเขตลาดพร้าวเขารับหลักอ้าวไม่รู้แหละมันอยู่ด้วยกันหรือเปล่าล่ะอยู่ที่เดียวกันไหมแต่ว่าผมมาอยู่คนละที่นะเอางี้ป้าครับผมไม่โต้แย้งตรงนี้นะการโอนที่ดินซื้อขายที่ดินไปโอนกันที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ของป้าลาดพร้าวใช่ไหมก็ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ลาดพร้าวหนึ่งเขียนพินัยกรรมนะครับยกให้มีผลเมื่อตาย2เอาชื่อเขามาใส่ในโฉนดเป็นเจ้าของร่วมนะครับ3จดสิทธิเก็บกินเอาไว้เหนือพื้นดินนี้ก็ได้จดสิทธิเก็บกินก็ไปจดที่สำนักงานที่ดินอีกอ่ะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเขาจะให้ใครเช่าให้เขาทำประโยชน์อันใดเนี่ยนะครับจะต้องทำให้เขาเอาเงินมาให้ป้าตามข้อตกลงการจดสิทธิเก็บกินสิทธิเก็บกินเนี่ยเขาไปขายไม่ได้เนี่ยขายไปก็เนี่ยต้องเอามาให้ป้าเลี้ยงดูป้าไปตลอดอ่ะจะทำอะไรก็ต้องให้ป้าเซ็นด้วยแต่ผมว่าดีที่สุดนะป้านะใส่ชื่อ2คนป้ายังอยู่เขาก็เข้ามาอยู่ด้วยเท่านั้นเองครับค่ะไม่ได้ไม่ต้องไปฟ้องแผ่นหนึ่งมาทำเป็นหลักฐานเลยใช่ไหมทำเป็นหลักฐานป้าครับแค่โอนชื่อหลานมาใส่ในโฉนดร่วมกับป้านะเท่านั้นแหละครับจบขึ้นอยู่กับวิธีการที่ป้าจะเลือกที่ดินก็ยังเป็นของป้าไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับผมไปเขตลาดพร้าวเราเนี่ยทำไมต้องเรียกพยานต้อง2คนพยานข้างนอกอันนั้นผมไม่ทราบว่าไปทำกันอะไรยังไงผมไม่ทราบนะป้านะเอาโดยหลักแล้วไปโอนกันที่สำนักงานที่ดินตกลงกันได้ก่อนครับป้าป้าพอจะรู้หนทางแล้วล่ะนะป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ